ากเลยทรัพยากรปูม้ามันในพื้นที่เนี้ยแทบจับไม่ได้เลยวันหนึ่ง 200-300 บาทชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นหมดผมเองก็เลยไปศึกษาวิธีการทำมาจากลุงจางที่ชุมพรจังหวัดชุมพรคือลุงจางแกทำแล้วได้ผลก็เลยเรียนแบบแล้วก็มาคิดทำตั้งแต่ปี52 53มาเรื่อยๆพอจากนั้นก็ประมงจังหวัดก็ได้เข้ามาส่งเสริมร่วมกับทางโครงการเราเนี่ยเพิ่มกลับมาเป็น 1,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อครอบครัวก็เริ่มจะมีกระแสตอบรับจากชาวบ้านขึ้นมาเข้ามามากเส้นของไข่เนี่ยจากนักวิชาการกรมประมงเขาคิดว่าได้ 0.1% ต่อตัวก็ประมาณแม่น้ำมันใจฝีมือเราไม่ต้องใส่ก็จะได้ประมาณ 2,000 ตัวต่อ1แม่ก็คือเปอร์เซ็นต์รอดนิดเดียวเอง 0.1 ยังได้ 2,000 ตัวก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรครับก็จะมีกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็โครงการพระราชดำริของอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยกู้ด้วยไอ้ที่มาซื้อมันน่าจะเละเจ้าอยู่หัวเข้ามากินไปแต่เยอะนะผมว่านะในเทพนะตอนนี้ได้อนุมัติโครงการทำโรงเรือนให้กับกลุ่มละก็จะเริ่มตั้งแต่กันยาเนี่ยเป็นต้นไปบางทีก็มี NGO เข้ามาแต่ก็ชาวบ้านก็ถูกล้วงลูกไปเยอะแต่ในไข่ตัวใหญ่เขาก็ดาวผมเนี่ยไปเข้าไปมันรู้ว่าตัวมันจะตายแล้วเนี่ยต่อบ้านไข่หญิงก็หลายกลุ่มในจังหวัดเขี่ยไข่คือโดน NGO เข้ามาเอาข้อมูลไปแล้วก็ไม่เคยเข้ามาช่วยชาวบ้านเลยคือเบื่อพวกแล้วก็เอาไปที่อื่นอะไรทำไปสร้างความแตกแยกในชาวบ้านสนใจมีอยู่แค่นี้คนไทยแล้วก็พวกรัฐไม่ช่วยมันไปเองแหละซื้อไว้ 30,000 บาทเดี๋ยวใช้ 2-3 ปีก็นะสลองข้างๆเนี่ยนั่นแหละครับ